สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยๆขอช่วงกลับมาในช่วงไทยๆออนทัวร์นะครับรายการนุสยามของเราวันนี้ฮะจะพาผู้ชมไปชมทุ่งดาวเรืองรวมใจพักบานสะพรั่งเลยนะครับ 450,000 ต้นเป็นสัญลักษณ์เลข9นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์เลข9ด้วยดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปชมนะคะทุ่งดาวเรืองนะคะรวมใจพักเนินเขาทองนะคะที่หมู่5นะคะตำบลแก่งเสี้ยวแก่งเสี้ยนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนะคะพลตรีรังสีกิติยานทรัพย์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะผู้แทนพลตรีณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้นะคะซึ่งก็เป็นประธานเปิดทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเพื่อถวายเป็นรัชสักการะนะคะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะครับซึ่งทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนะครับเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบัดนี้ครับตอนต้นดาวเรืองจำนวน 450,000 ต้นพร้อมสัญลักษณ์เลข9นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่50ไร่เพื่อถวายเป็นราชสักการะในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชม7วันนะครับระหว่างวันที่13ถึง20ตุลาคมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและหลังจากนั้นจะจัดนำต้นดาวเรืองทั้งหมดไปประดับตามสถานที่ราชการต่างๆที่แจ้งความจำนงมายังโครงการในพระราชพิธีนะครับพลตรีรังสีนะคะก็ยังได้กล่าวอีกว่าเนี่ยสัญลักษณ์เลข9นะคะที่เกิดจากดาวเรืองถึง 450,000 ต้นเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะคะได้ทำความดีตามพระองค์ท่านนะคะจึงอยากเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะมาร่วมกันชมทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนะคะพร้อมทั้งขอเชิญให้ทุกท่านนะคะร่วมกันนำรูปนะคะที่มีทุกบ้านมาคนละ1รูปนะคะเพื่อมาร่วมตั้งปณิธานนะคะ70ล้านความดีณซุ้มเทิดพระเกียรตินะคะซึ่งที่จะจัดแสดงแล้วก็รวบรวมรูปที่มีทุกบ้านนะคะจากประชาชนที่มากที่สุดนะคะเป็นประวัติการเลยค่ะครับนอกจากนี้ซุ้มเทิดพระเกียรตินะครับจะมีการนำเสนอรายละเอียดตั้งแต่วันพระบรมราชสมภพจนถึงวันที่เสด็จสวรรคตรายละเอียดเรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่อยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนชาวไทยจะแบ่งออกเป็น9ซุ้มนะครับคือซุ้มแรกครับซุ้มทัศสถิตในดวงใจ 2. ศาสตร์พระราชา 3. กษัตริย์นักพัฒนา 4. เย็นศีระเพราะพระบริบาล 5. ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 6. อัครศิลปิน 7. พัทรมหาราช 8. รวมใจพักและ9สู่สวรรค์คาไหลนะครับไทยออนทัวร์นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะคะเดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าชมนะคะทุ่งดาวเรืองครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะโดยทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนะคะจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนะคะ7วันนะคะระหว่างวันที่13ถึง20ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะบริเวณเชิงเขาทองนะคะที่หมู่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะที่ Facebook นะคะทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลนะคะทางเว็บไซต์นะคะทุ่งดาวเรืองรวมใจพักก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะดีๆจากข่าวสด .co.th ค่ะผู้ชมฮะนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะฮะประชาชนทั่วประเทศไทยก็น่าจะมีโอกาสแล้วก็เดินทางไปกันที่กาญจนบุรีกันอยู่ในตอนนี้นะฮะเพื่อที่จะไปชมทุ่งดาวเรืองที่มีขนาดใหญ่กว้างที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็เป็นเลข9ไทยด้วยนะครับ 450,000 ต้นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ